สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีรายงานข่าวว่าศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมนั้นรายงานเรือบรรทุกปุ๋ยเคมีรูบี้มาของบริษัทบลูพรีสจากอังกฤษได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีด้วยจรวดของกองกำลังฮูตีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้หลังจากนั้นลูกเรือทั้งหมดจะได้รับการอพยพไปยังจิบูตีและมีการทอดสมอเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามแต่ว่าเรือที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากขีปนาวุธส่งผลให้น้ำทะเลไหลทะลักเข้ามาภายในห้องเครื่องยนต์และมีน้ำมันรั่วไหลออกไปเป็นระยะทางเกือบ30กิโลเมตรขณะเดียวกันนั้นเซนคอมแสดงความวิตกกังวลว่าปุ๋ยเคมีราว 41,000 ตันที่เรือบรรทุกมานั้นอาจลงสู่ทะเลหากเป็นเช่นนั้นจริงทั้งน้ำมันและปุ๋ยเคมีอาจก่อให้เกิดหายนะครั้งใหญ่กับระบบนิเวศในพื้นที่ทะเลแดงด้านของกำลังฮูตีซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในเยเมนยังไม่มีความเห็นกับเรื่องนี้เป็นทางการความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือรูบี้มาถือว่าหนักหน่วงที่สุดนับตั้งแต่กลุ่มฮูตีนั้นเปิดฉากโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงหลังสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสปะทุในฉนวนกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ส่งผลให้บริษัทชิปปิ้งจำนวนมากเลี่ยงการเดินเรือบรรทุกสินค้าผ่านทะเลแดงและทำให้ต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนั้นแพงมากยิ่งขึ้นในขณะที่เวลานี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับทางด้านกลุ่มฮูตีนั้นโจมตีเรือบรรทุกสินค้ามากขึ้นและก็เกิดความเสียหายมากขึ้นกองกำลังสหรัฐและอังกฤษนั้นก็ปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ใส่กลุ่มฮูตีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567เล่นงานเป้าหมายต่างๆของฮูตี18เป้าหมายในเยเมนซึ่งนี่เป็นการแถลงร่วมจาก2ชาติตามหลังจากที่นักรบนั้นได้มีการดำเนินการจัดการกับเรือบรรทุกสินค้าการโจมตีเล็งเป้าหมายอย่างเจาะจง18เป้าหมายของกลุ่มฮูตีทั่วประเทศ8จุดในเยเมนเกี่ยวข้องกับคลังจัดเก็บอาวุธใต้ดินของฮูตีคลังจัดเก็บขีปนาวุธและระบบโจมตีทางอากาศไร้คนขับแบบเที่ยวเดียวระบบป้องกันภัยทางอากาศและเรดาร์รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ถ้อยแถลงดังกล่าวนั้นลงนามร่วมโดยออสเตรเลียบาเรนเดนมาร์กแคนาดาเนเธอร์แลนด์และนิวซีแลนด์ซึ่งให้การสนับสนุนอย่างไม่เจาะจงต่อการโจมตีรอบใหม่นี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ในรอบเดือนกุมภาพันธ์และเป็นครั้งที่4นับตั้งแต่กลุ่มฮูตีนั้นเริ่มปฏิบัติการในพื้นที่ทะเลแดงจนถึงตอนนี้พวกฮูตีก็โจมตีเรือสินค้าและเรือของกองทัพเรือมาแล้วมากกว่า45รอบตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนมันเข้าข่ายเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกับความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคดังนั้นจำเป็นต้องมีการตอบโต้ในระดับนานาชาตินี่คือถ้อยแถลงร่วมที่ได้ออกมาปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากเรือสินค้าหลายลำถูกโจมตีในภูมิภาคดังกล่าวในสัปดาห์นี้หนึ่งในนั้นรวมถึงเรือรูบี้มาซึ่งเป็นเรือบรรทุกปุ๋ยและลูกเรือนั้นต้องทิ้งเรือเพื่อที่จะเอาตัวรอดหลังจากสอแววว่าเรือนั้นอาจจะอับปางลงนอกเหนือจากปฏิบัติการร่วมกับอังกฤษทางสหรัฐแล้วเนี่ยครับยังได้ปฏิบัติการโจมตีเพียงฝ่ายเดียวแยกกันเล็งเป้าหมายเล่นงานฐานที่มั่นและอาวุธต่างๆของฮูตีในเยเมนโดยอ้างเพื่อป้องกันตนเองรวมถึงมีการดำเนินการยิงโดรนทางอากาศและโดรนทะเลในพื้นที่ทะเลแดงความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับเมื่อทางด้านฝั่งของฮูตีปฏิบัติการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจากเดิมนั้นบุกยึดเรือบรรทุกสินค้าหรือว่าโจมตีแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับเรือมากนักแต่ตอนนี้เรือบรรทุกสินค้าอย่างรูบี้มานั้นกำลังจะล่มลงสู่กลางทะเลแดงนะครับหลังจากที่ถูกโจมตีและตอนนี้น้ำทะลักเข้าเรือเป็นจำนวนมากนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอินเตอร์ดิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ